ได้เวลาเอาดีเข้าตัว สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและผุ่มต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนเปิดลิ้นชักแล้วก็นั่งทายแมชชีนย้อนเวลาไปในวัยเด็กของพวกเราทุกคน ซึ่งหลายคนตอนนี้อาจจะนึกค้านอยู่ในใจนะครับบอกว่าตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะครับถ้ายังเด็กอยู่อันนั้นก็อาจจะยืนรอเฉยๆนะฮะร,ระหว่างที่ผมเนี่ยนั่งทานแมชชีนย้อนกลับไปที่อยากให้นั่งทานแมชชีนย้อนกลับไปนะครับเพื่อที่จะไปนึกถึงกระตูนเรื่องหนึ่งนะฮะที่ในวัยเด็กผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยอ่านนะฮะแล้วก็น่าจะเคยดูผ่านตากันมาแล้วกระตูนเรื่องนั้นมีชื่อว่าโดราเอมอนนั่นเอง สาเหตุที่ผมมาชวนคุยเรื่องของโดรีมอนนะฮะมันมีอยู่ว่าในที่ทํางานนะฮะที่ออฟฟิศของผมเนี่ยปกติทุกๆเช้าผมก็จะให้น้องๆเนี่ยนะครับมาทำสแตนด์อัพ e ิต i n g ก็คือมาประชุมกันไวๆนะฮะแล้วก็เล่าว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อวานนะฮะในวันที่ผ่านมาเนี่ยทำงานอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็วันนี้จะทํางานอะไรบ้างแล้วก็หลังๆมาเนี่ยนะครับก็มีน้องเขาเสนอมานะฮะหลังจากที่ได้ไปฟังรายการเอาดีเข้าตัวของผมนะครับน้องก็เสนอมาบอกว่า เออในแต่ละวันเนี่ยนอกจากเราจะคุยกันเรื่องงานแล้วนะฮะเราน่าจะมาแชร์เรื่องราวดีๆนะครับหรือว่าเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในทีมเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังโดยที่หนึ่งในวันนั้นนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะที่มาเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับโนบิตะน้องคนนั้นนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงนะฮะชื่อน้องออยอรุณนะฮะจริงชื่อเต็มชื่ออรุณโลดนะครับเขาก็มาเล่านะฮะโดยที่มาตั้งคําถามอย่างที่ผมถามไปตอนต้นนะครับว่าทําไมโนบิตะถึงประสบความสําเร็จ ตอนแรกที่ผมได้ยินได้ฟังประโยคนี้นะฮะผมก็ท้วงไปทันทีเลยนะฮะว่าโนวบิตะมันจะประสบความสําเร็จได้ยังไงนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่านะฮะไปได้ยินมาจากแหล่งที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าน้องนะฮะเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยได้ไปฟังเรื่องนี้มาจริงๆนะฮะแล้วก็หลังจากที่ผมฟังเรื่องราวของเขานะฮะก็ เออเป็นไปได้นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงว่าแล้วหลังจากที่ฟังเสร็จนะครับผมก็เลยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าโนบิตะเนี่ยประสบความสําเร็จได้จริงหรือเปล่าแล้วก็แปลกใจมากนะครับเพราะว่าปรากฏว่าเรื่องนี้ครับมันมีคนเขียนเป็นหนังสือจริงๆนะฮะโดยที่หนังสือเนี่ยมีชื่อว่าวิถีแห่งโนบิตะชัยชนะของคนไม่เอาฐานโดยที่หนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นผลงานคล้ายๆกับวิทยานิพนธ์นะครับของนักศึกษาปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า โยโกยามายาสุยุกินะฮะซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาทำเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับดราเอมอนแต่ว่าระหว่างทางนะฮะก็คนพบเรื่องราวของโนบิตะด้วยว่าแล้วก็เลยเอามาทำเป็นรวบรวมเป็นผลงานนะฮะแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือในที่สุดนะครับ ซึ่งพอผมรู้นะฮะว่าเฮ้ยมันเป็นหนังสือนะครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาเล่าสู่กันฟังแต่ปรากฏว่าหลังจากพยายามเสาะหาแล้วนะฮะในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้นะครับไม่แน่ใจว่าขายดีหรือว่าขายมานานแล้วนะเพราะว่ามันประมาณ10ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับปรากฏว่าหนังสือมันหมดหมดเลยนะฮะผมก็เลยไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากจะต้องไปหาอ่านบทสรุปนะครับหรือว่าหาอ่านจากแหล่งอื่นที่เขาสรุปเนื้อหามานะฮะแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าวิธีของโนบิตะที่พูดถึงนะฮะทำไมเขาถึงประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวที่ผมไปฟังมาอีกที พร้อมกันได้เลยครับก่อนที่จะเล่านะครับผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับแล้วก็ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลในวันนี้นะครับซึ่งก็คือ YouTube c h anel n ที่ชื่อว่า10อันดับนะครับโดยที่เขาได้สรุปเรื่องราวที่เขาไปอ่านมาให้ดีนะฮะจากเว็บเอ็มไทยนะครับ,รบถึงเรื่องราวของวิถีแห่งโนบิตะนี้นะครับ เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาบอกว่าโนบิตะเนี่ยนะฮะในเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับในขณะที่ตัวละครอื่นๆเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เรามองหาไม่ว่าจะเป็นโดรัมอนนะฮะที่เป็นตัวแทนของความฝันนะครับชิซุกะเป็นตัวแทนของความอ่อนโยนซูเนโอะนะฮะเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งนะครับใจแอนเป็นตัวแทนของพละกําลังแล้วก็เดกคิซึงิเป็นตัวแทนของสติปัญญาทีนี้มองย้อนกลับมาที่โนบิตะนะฮะ เป็นคนธรรมดาที่ไม่มีคุณสมบัติอะไรอย่างที่คนอื่นเขามีเลยสักอย่างเดียวมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นในใจตอนแรกที่ผมได้ฟังเรื่องราวนี้นะครับว่าคนอย่างโนบิตะจะประสบความสำเร็จได้ยังไงซึ่งตอนแรกนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าการที่โนบิตะเนี่ยประสบความสำเร็จได้น่าจะเป็นเพราะโดราอมอนแล้วก็ของวิเศษในกระเป๋านั่นเอง แต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะในเรื่องราวเนี้ยเขาบอกว่าการที่โนบิตะประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ได้มาจากของวิเศษของโดราเอมอนนะครับแต่ว่าของวิเศษเหล่านั้นเนี่ยเป็นแค่สะพานเป็นแค่ทางผ่านในการที่จะให้โนบิตะได้พิสูจน์ตัวเอง เพราะว่าในหลายๆตอนของการ์ตูนนะฮะเราจะเห็นว่าตอนจบเนี่ยสุดท้ายแล้วโนบิตะตัดสินใจที่จะไม่ใช้ของวิเศษหรือว่าใช้ของวิเศษแล้วไม่ได้ผลแต่ว่าต้องตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆนั้นด้วยตัวเองแม้ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะไม่ดีอย่างการใช้ของวิเศษก็ตามนั่นทําให้โนบิตะนะฮะได้ฝึกความพยายามของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ทําให้โนบิตะเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ว่า ที่สาคัญที่สุดนะฮะเขาบอกว่าการที่โนบิตะไม่มีข้อดีอะไรเลยซึ่งโนบิตะหลายๆครั้งก็ยอมรับกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีข้อดีนะฮะไม่ว่าจะอ่อนแอขี้แงนะฮะแล้วก็เรียนไม่เก่งแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยครับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการที่ทําให้โนบิตะประสบความสําเร็จเพราะว่าการที่คนคนนึงเนี่ยยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งยอมรับว่าตัวเองไม่มีข้อดี สุดท้ายการที่เรายอมรับในความเป็นตัวเองของเราแบบนั้นนะฮะมันนําไปสู่การที่เราจะเริ่มแล้วก็เรากล้าที่จะเริ่มพัฒนาตัวเองส่งผลให้ดูบิตะนะฮะในหลายๆตอนเราจะเห็นว่าเขาใช้ความพยายามมากกว่าปกติแม้ว่าอาจจะมีการเหาะแยะงองแงไปบ้างระหว่างทางแต่หลายครั้งที่เขาก็สามารถทําภารกิจให้สําเร็จ แล้วก็ในหลายๆตอนนะฮะโดยเฉพาะตอนพิเศษเนี่ยเขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําโดยเฉพาะในเวลาที่ดูไรมอนไม่อยู่นะฮะก็มีหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะคาใจพวกเราหลายๆคนนะครับก็คือว่าทําไมโนบิตะถึงประสบความสําเร็จในเรื่องความรักโดยเฉพาะสามารถเอาชนะใจของชิซุกะได้นะครับแล้วก็ได้ครองคู่กันในที่สุดทั้งๆที่มีคนอื่นนะฮะที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าโนบิตะอย่างเช่นเด็กิซึงิ โดยที่เด็กคิซึงิเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยชอบโผล่มาในเรื่องทําให้เราต้องลุนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะลงเอยกับโนบิตะหรือว่าเด็กคิซึงิกันแน่แต่สุดท้ายนะฮะโนบิตะก็ได้แต่งงานกับชิซุกะ แล้วเขาก็มีเฉลยในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าคุณสมบัติที่ทำให้ชิซุกะเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกโนบิตะนะครับอยู่ที่บทสนทนาที่ชิซุกะเนี่ยได้คุยกับคุณพ่อนะครับในวันก่อนที่จะแต่งงานโดยชิซุกะเนี่ยได้ถามพ่อของเขานะฮะว่าตัวของเขาเองเนี่ยรู้สึกหวั่นใจนะครับยังไงก็ไม่รู้ในการที่เขาจะต้องแต่งงานกับโนบิตะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าชีวิตคู่ของเขาเนี่ยจะไปได้สวยหรือเปล่า พ่อของชิซุกะก็ตอบกลับมาในทันทีนะครับว่าชีวิตแต่งงานระหว่างชิซุกะกับโนบิตะเนี่ยจะต้องเป็นไปได้ด้วยดีแน่นอนแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวของโนบิตะเพราะว่าโนบิตะนะฮะเป็นเด็กที่ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขในขณะเดียวกันก็ร่วมโศกเศร้ายามที่ผู้อื่นเป็นทุกข์ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการเป็นมนุษย์จากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าสรุปสั้นๆเลยนะฮะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าโนบิตะเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีไอคิวไม่สูงนะครับคือเรียนก็ไม่เก่งนะฮะแล้วก็ไม่มีความสามารถที่โดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของโนบิตะเลยนั่นก็คือเรื่องของไอคิวที่ค่อนข้างสูงนั่นก็คือเขาสามารถที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจคนอื่นซึ่งนั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในที่สุด พวกเราเองก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเรากําลังรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถนะฮะตัวเองเป็นพวกที่ไม่เอาฐานลองมองดูโนบิตะซึ่งเราเองก็รู้สึกนะฮะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนแต่ว่าขนาดเขาไม่เอาไหนยาวนานเป็นเล่มๆล,ลายลอยเล่มขนาดนี้นะแต่สุดท้ายในเล่มสุดท้ายในบทสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วชีวิตของพวกเราเหรอครับถ้ามันยังไม่เดินมาถึงบทสุดท้ายอย่าพึ่งท้อถอยนะครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนซึ่งเป็นคำสอนของคุณย่านะฮะที่ได้สอนโนบิตะเอาไว้คุณย่าบอกไว้ว่าจงทำตัวแบบตุ๊กตาล้มลุกเพราะไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นมาใหม่อย่างเข้มแข็งเสมออย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ